ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูข้าวผัดธัญพืชวิธีทำข้าวผัดธัญพืชใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและเห็ดหอมหั่นลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมข้าวหอมมะลิหุงสุกแครอทหั่นข้าวโพดอ่อนหั่นแปะกล้วยต้มสุกลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกปิดไฟแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งจัดลงจานเสิร์ฟโรยงาขาวตราข้าวทองคั่วรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวผัดธัญพืชครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ